วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันนะครับก็คือเป็นเรื่องที่การที่เทคโนโลยีเนี่ยจะทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนะครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับแล้วก็ จะมีเรื่องของตัวอย่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของเวิร์กช็อปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือจาก Google ในชีวิตประจําวันนะครับการใช้ Google Form ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการสร้างงานออกแบบและสร้างงานนําเสนอด้วยแคนวานะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับก็คือเป็นการสร้างวิดีโอนําเสนอด้วยแคนวาและ PowerPoint นะครับ สำหรับเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมากขึ้นนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับว่าสิ่งที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยมันมาไกลมากเหลือเกินนะครับเทคโนโลยีเนี่ยมีบทบาทในชีวิตของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารนะครับซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยก็เข้ามาช่วยลดความยุ่งยากซับซอ้อนในการสื่อสารแบบเดิมๆนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการสื่อสารก็อาจจะลาช้านะครับมีการสูญหายของข้อมูลนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารเนี่ยก็สะดวกรวดเร็วแล้วก็เป็นเป็นเป็นไปในแบบเร็วทม์นะครับก็คือตอบโต้กันได้แบบปุ๊บปั๊บเลยนะครับในแง่มุมถัดมานะครับก็คือด้านการศึกษานะครับปัจจุบันนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เข้ามาขยายขอบเขตของการศึกษานะครับให้กว้างไกลและไรผพรมแดนนะครับ รวมถึงเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลนะครับทำให้ผู้เรียนและผู้สอนเนี่ยสามารถเข้าถึงเอกาสารอ้างอิงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีการนำเสนอความรู้เนี่ยในรูปแบบวิธีที่หลากหลายนะครับทำให้การเรียนรู้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งต่างจากการเรียนรู้ในสมัยก่อนนะครับถ้าหากเริ่มตั้งแต่สมัย1.0เลยหรือ2.0ยก็คือเป็นการเขียนบนกระดานนะครับหรือว่า เป็นแค่การถ่ายเอาความรู้จากบนกระดานความรู้จากในหนังสือเนี่ยลงไปเป็นตัวหนังสือบนเว็บไซต์เท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเครื่องมือแบบอินเทอร์แอคทีฟต่างๆนะครับก็ทําให้การเรียนรู้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดข้อจํากัดได้หลายอย่างเลยนะครับในแง่ที่3นะครับก็คือด้านสุขภาพนะครับปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีการตรวจการรักษานะครับการวิเคราะห์โรคนะครับก็ทําให้เราเนี่ยสามารถตรวจพบโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ แนอกจากนั้นนะครับก็มีการค้นพบยาใหม่ๆนะครับค้นพบวัคซีนตัวใหม่ๆนะครับแล้วก็มีการพัฒนาพวกสมาร์ทเดเวิ์นะครับอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยทราบถึงสภาวะปัจจุบันของร่างกายเรานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถประเมินสุขภาพได้ก่อนที่เราจะเจ็บป่วยซะอีกนะครับทำให้การรักษาเนี่ยเป็นไป,นปนอย่างทันท่วงทีนะครับทำให้โอกาสที่จะรอดชีวิตนะครับหรือว่า ช่วยในการลดความรุนแรงในการเจ็บป่วยเนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลทำให้คนเนี่ยมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวมากขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่สุดท้ายนะครับคือการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับหรือว่าเพิ่ม productivity นะครับซึ่งเขา,าประสิทธิภาพตรงนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตัวปัจเจกบุคคลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะครับทำให้เราเนี่ยทำงานในแต่ละวัน ได้มากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็รวมถึงในแง่ของอุตสาหกรรมนะครับในแง่การเกษตรต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยล้วนแต่ได้เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยเพิ่มอัตราการผลิตเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตนะครับอย่างสมัยก่อนนะครับถ้าหากเราต้องการจะทำโปรโตไทป์นะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเสียเงินนะครับจำนวนมหาศาล หรือว่าอาจจะต้องเสียค่าสร้างแม่พิมพ์นะครับในเงินที่แบบเป็นจำนวนมากนะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็มีเทคโนโลยีอย่างเช่นเครื่องพิมพ์3มิตินะครับหรือว่าพวก 3d printing เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการสร้างอุปกรณ์นะครับสร้างชิ้นส่วนของอผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะครับทำให้ผู้ประกอบการนะครับพวกสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยใช้งบประมาณที่น้อยลงนะครับในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะครับ นอกจากนั้นนะครับ 3D Printing เนี่ยก็ยังมีบทบาทในแง่อื่นอื่นอีกนะครับอย่างเช่นด้านการศึกษานะครับก็สามารถใช้ตัว 3D Printing ตัวนี้ผลิตชิ้นส่วนที่เป็นโมเดลนะครับที่เอาไว้ใช้ในการศึกษาได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีพวก AI นะครับพวกหุ่นยนต์นะครับที่เอามาใช้ในการผลิตนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพงานนะครับให้งานต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ <c ath> <ique> ในความเป็นจริงนะครับไม่มีเทคโนโลยีไหนที่มีประโยชน์เพียงด้านเดียวนะครับเทคโนโลยีหนึ่งอย่างเนี่ยมักจะออกแบบมาให้ใช้งานได้หลายด้านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเทคโนโลยี1ชิ้นเนี่ยมันให้ประโยชน์ด้านไหนบ้างเนี่ยแน่นอนครับมันให้ประโยชน์ได้หลายด้านเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเหรียญก็มี2ด้านนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยแม้ว่ามันจะมีประโยชน์แต่โทษมันก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันนะครับเราถึงจะสามารถ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับมาดูตัวอย่างการใช้งานด้านแรกกันนะครับเทคโนโลยีอันแรกเลยก็คือด้านการสื่อสารนะครับคำว่าการสื่อสารนะครับก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมีบทบาทมากเลยนะครับในการปฏิรูปปฏิวัติการสื่อสารนะครับ ทีนี้คำว่าดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาหลังจากยุคปฏิวัติดิจิทัลนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยข้อมูลต่างๆก็จะอยู่ในรูปของฮาร์ดคอปปี้นะครับหรือว่าอยู่ในรูปของอนาล็อกเป็นต้นนะครับอย่างเช่นถ้าไม่อยู่ในกระดาษนะครับก็จะอยู่ในวิดีโอในเทปคาสเซตนะครับซึ่งข้อมูลแบบนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ มีข้อจํากัดในการส่งข้อมูลนะครับทีนี้ปัจจุบันนะครับข้อมูลทั้งหลายเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาเป็นตัวช่วยในการรับส่งข้อมูลเหล่านี้นะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยมีอินเทอร์เน็ตแรกๆนะครับสปีดมันก็แค่ 56K เท่านั้นนะครับปัจจุบันนะครับอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยเราว่ากันในระดับเมกะบิตจิกะบิตกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยมัน เร็วไปมากๆแล้วนะครับแล้วนอกจากอินเทอร์เนต็ตแบบที่เป็นสายแลนเหมือนในยุคสมัยโบราณแล้วนะครับปัจจุบันนะครับก็มีทั้งพวกสมาร์ทไวไฟนะครับแล้วก็มี 5G แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการส่งถ่ายข้อมูลนะครับมันก็เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับนั่นก็ทําให้ข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกข้อความภาพเสียงนะครับวิดีโอต่างๆเนี่ย ที่ถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลชุดตัวเลขนะครับสามารถถูกส่งไปยังปลายทางนะครับแล้วทางฝั่งปลายทางเนี่ยก็ส่งกลับมาหาเราได้อย่างรวดเร็วนะครับด้วยความสะดวกสบายแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสื่อใหม่หรือว่านิวมีเดียเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับและปัจจุบันนะครับไอ้เจ้านิวมีเดียตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นสื่อหลักไปซะแล้วนะครับซึ่งการที่สื่อพวกเนี้ยมันมีบทบาทมากขึ้นนะครับมันก็ทําให้สื่อ แบบเดิมๆบางชนิดเนี่ยเริ่มล้มหายตายจากลงไปนะครับอย่างสมัยเมื่อก่อนนะครับเวลาเช้าเ้านะครับเราก็จะเห็นคนรุ่นคุณพ่อนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเป็นรุ่นคุณปู่คุณตาของนักศึกษาแล้วนะครับท่านก็จะจิบกาแฟนะครับพร้อมกับอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยในเวลาเช้าเ้านะครับทีนี้หนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดก็คือว่า เขาต้องพิมพ์ที่โรงพิมพ์นะครับแล้วก็จะต้องส่งไปยังร้านขายหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความล่าช้านะครับวิธีการแก้ไขปัญหาของในยุคสมัยนั้นนะครับก็คือว่าเขาจะพิมพ์แล้วก็ส่งหนังสือพิมพ์ฉบับวันร่วงหน้าวันพรุ่งนี้นะครับอย่างเช่นว่าถ้าหากหนังสือพิมพ์เนี่ยถูกพิมพ์ในวันนี้นะครับถูกพิมพ์ในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่สี่นะครับแล้วก็ถูกกระจายไป อย่างร้านค้านะครับถ้าหากร้านค้าร้านไหนนะครับได้รับหนังสือพิมพ์ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเนี่ยจะเป็นฉบับวันที่5นะครับก็เลยมีมุกนะครับในสมัยนั้นว่าคนเนี่ยสามารถล่วงรู้อนาคตได้นะครับเพราะว่าเราอ่านหนังสือพิมพ์ของฉบับวันพรุ่งนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยที่เป็นฉบับเนี่ยก็เริ่มล้มหายตายจากไปเยอะแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ไม่กี่ยี่ห้อเท่านั้นนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือพวกหนังสือนวนิยายต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยก็ถูกแปลสภาพเนี่ยกลายเป็นอ e ีบุ๊กไปแทบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอ่านการอ่านในเว็บไซต์นะครับซึ่งธุรกิจสิ่งพิมพ์เนี่ยก็นับว่าเป็นธุรกิจที่ต้องหนีสิ่งที่เรียกว,ว่าการ d i s r u p ชั o นนะครับก็คือการถูกทําลายล้างด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านะครับตอนนี้ส่วนมากนะครับสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยที่เหลือก็จะเห็นเป็นพวกป้ายโฆษณาพวกบิลบอร์ด นะครับต่างๆมากกว่าเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่จะบูมเป็นระยะระยะนะครับก็คือพวกป้ายหาเสียงนะครับป้ายพวกนี้เนี่ยส่วนมากก็จะมาในช่วงที่มีการเลือกตั้งนะครับส่วนหนังสือ,อหนังสือที่ยังคงอยู่ได้ตอนนี้เท่าที่เห็นก็จะมีพวกหนังสือเรียนนะครับซึ่งคิดว่าในอนาคตเนี่ยหนังสือเรียนเนี่ยถ้าหากเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการศึกษามากๆตัวหนังสือเรียนที่เป็นเล่มเนี่ยก็อาจจะลดบทบาทลงไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพวกหนังสืออ้างอิงในห้องสมุดของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้ามาในรูปแบบของอ e ีบุ๊กกันเยอะแล้วนะครับทีนี้ประเภทของการสื่อสารนะครับการสื่อสารเนี่ยมีหลายประเภทนะครับเราก็แบ่งอ,ออกเป็น2แบบนะครับ2ประเภทแบบหยาบๆนะครับประเภทแรกนะครับก็คือการสื่อสารแบบทางเดียวนะครับหรือว่า one way communication นะครับ ซึ่งการสื่อสารแบบทางเดียวเนี่ยก็คือเป็นการที่ผู้ส่งเนี่ยส่งสารออกไปนะครับแล้วผู้รับเนี่ยรับสารแต่ผู้รับเนี่ยไม่สามารถตอบสนองกลับมาได้อย่างทันท่วงทีนะครับอาจจะตอบสนองกลับมาได้หรือไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าหากส่งกลับมาเนี่ยกว่าที่ผู้ส่งสารเนี่ยจะได้รับฟีดแบ็กเนี่ยค่อน,ค,อนค่อนข้างนานนะครับอย่างเช่นการเผยแพร่ข่าวการเผยแพร่ละครนะครับรายการ ทางวิทยุโทรทัศน์นะครับในสมัยก่อนถ้าหากผู้ชมเนี่ยต้องการตอบสนองกับผู้ประกาศข่าวสิ่งที่ทําได้ก็คือจะต้องเขียนจดหมายกลับมานะครับหรือว่าอาจจะต้องโทรศัพท์กลับมาแน่นอนว่าถ้าหากเขาอ่านข่าวอยู่เนี่ยเขาไม่ไม่รับโทรศัพท์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารพวกนี้ก็จะเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวนะครับปัจจุบันนะครับหลายๆอย่างเนี่ยที่เป็นดิจิทัลแล้วเนี่ยก็ยังคงเป็นการสื่อสารทางเดียวอยู่นะครับ อย่างเช่นพวกวิทยุออนไลน์นะครับพวก YouTube อย่างเงี้ยถ้าหากเป็นวิดีโอที่บันทึกไว้แล้วก็อัปโหลดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการสื่อสารทางเดียวเช่นกันนะครับแม้ว่าผู้ชมเนี่ยอาจจะมีการรีแอคกลับมานะครับทางช่องคอมเมนต์ต่างๆแต่ก็จะต้องรอนะครับต้องรอเวลาให้เจ้าของคลิปเนี่ยมาเปิดอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสาร ผ่าน YouTube แบบที่บันทึกไว้ล่วงหน้านก็ยังจัดเป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับประเภทถัดมานะครับก็คือการสื่อสารแบบ2ทางนะครับหรือว่า two-way communication นะครับการสื่อสารแบบ2ทางเนี่ยผู้ส่งสารและผู้รับสารเนี่ยสามารถตอบกันได้แบบทันทีนะครับแบบเรียวไทมหรืออาจจะมีการหน่วงเวลาหรือว่าดีเลย์นิดนึงนะครับซึ่งการสื่อสารแบบ2ทางนี้นะครับผู้รับและผู้ส่งอาจจะอยู่ที่เดียวกักนก็ได้นะครับ แบบคลาสสิกเลยก็คือการนั่งคุยกันนะครับการนั่งคุยกันเนี่ยเป็นการสื่อสาร2ทางแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นสมัยก่อนนะครับแบบที่เป็นการสื่อสารสื่อสาร2ทางเนาะก็อย่างเช่นการโทรศัพท์นะครับอ่าการโทรศัพท์คุยกันไม่ว่าจะโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เป็นการสื่อสารแบบ2ทางนะครับปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากๆนะครับ ในการขยายขอบเขตของการสื่อสารแบบ two-way communication นะครับอย่างเช่นการใช้ Facebook Live นะครับ YouTube Live ตัวเนี้ก็ช่วยให้ทั้งผู้ชมแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ส่งนะครับหรือเจ้าของช่องนั้นเนี่ยมีการตอบโต้กันได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่พวกเราใช้กันบ่อยในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็คือพวกแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับการประชุมออนไลน์นะครับหรือว่าพวก วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่างๆนะครับอย่างเช่น z o o m นะครับ Google Meet Skype นะครับ l ลน e Call นะครับ l ลายว i ดีโอคอรพวกนี้นะครับอ๋อแล้วก็นอกจากนั้นนะครับการใช้ Messenger นะครับพิมพ์ข้อความตอบโต้กันเนี่ยหรือว่าการพิมพ์ตอบโต้กันใน l ลายนะครับพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสื่อสาร2ทางเหมือนกันนะครับเราพูดถึงคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศกันมา บ้างแล้วนะครับในสไลด์ก่อนหน้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็คือเป็นการที่เราเนี่ยไปเก็บข้อมูลมานะครับแล้วก็เอามาจัดระบบแล้วก็นํามาใช้งานนะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาร่วมกับการสื่อสารมากขึ้นนะครับเขาก็เลยเรียกรวมๆว่าเป็น information a n d unica o o m u u n i c t t o o t เทคโนโลยีนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศนะครับหรือชื่อย่อก็คือ ICT นะครับก็คือเป็นตัวที่เราเห็นบ่อยนะครับ ICT นะครับอะไรอะไรก็ ICT นะครับในช่วงหนึ่งเนี่ย ICT เนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่มากนะครับสำหรับคนรุ่นอาจารย์แต่สำหรับรุ่นพวกเรานะครับ ICT เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในชีวิตนะครับเหมือนกับปัจจัยที่5นะครับที่นอกเหนือจากปัจจัย4เนาะที่มีเรื่องของ อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับปัจจัยที่5ก็น่าจะเป็น ICT นี่แหละนะครับคำว่า ICT นะครับก็คือหมายถึงระบบที่มีการเชื่อมต่อเครื่องมือแบบที่มีปฏิสัมพันธ์2ทางนะครับหรือว่าพวก interactive tool นะครับแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเอาไว้ด้วยกันนะครับ ICT เนี่ยมีไว้เพื่อรับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับมักจะเป็นการสื่อสารด้วยสื่อหลายประเภทนะครับหรือว่ามัลติมีเดียนะครับแล้วก็จะมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายนะครับ วัตถุประสงค์ของ ICT นะครับก็คือหลักๆเลยก็คือเอาไว้รับส่งข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ในการทํางานนะครับส่วนประกอบของระบบ ICT นะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ที่สามารถตอบโต้ได้กับผู้ใช้งานนะครับก็คือเป็นพวก Interactive Tool หลายๆชนิดมารวมกันนะครับและปัจจุบันนะครับ ICT เนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยข้อเครื่องมือนะครับที่เชื่อมต่อด้วยเครือข่ายนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเครือข่ายก็มักจะเป็นแบบไร้สายด้วยนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต้องมีสายระยงระยางนะครับไม่ว่าจะเป็นสายแลนนะครับแล้วก็ยุคก่อนสายแลนก็คือสายโทรศัพท์นะครับสําหรับขอบเขตการใช้งานนะครับขอบเขตการใช้งานเนี่ยก็มีทั้งการใช้งานส่วนตัวนะครับการใช้งานสําหรับที่พักอาศัยในครัวเรือนนะครับแล้วก็ขยายไปจนถึงการใช้งานเพื่อการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดกลางนะครับรวมไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ หน่วยงานราชะการหน่วยงานราชะการขนาดใหญ่นะครับไปจนถึงองค์กรที่ทำงานระดับนานาชาตินะครับสำหรับขีดจำกัดนะครับและข้อจำกัดของ ICT นะครับตัวแรกเลยที่มักจะมีปัญหาก็คือตัวผู้ใช้งานเองหรือยูเซอร์นะครับที่อาจจะขาดความรู้ความเข้าใจขาดทักษะในการใช้งานนะครับแล้วก็ลำดับทัดมานะครับก็คือความสามารถของเครื่องมือนะครับหรือว่าความสามารถของฮาร์ดแวร์นะครับ แล้วก็อันดับถัดมาก็คือความสามารถของหน่วยประมวลผลนะครับข้อมูลเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับความเร็วในการส่งข้อมูลเนี่ยก็แทบจะไร้ขีดจํากัดแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าหากเราใช้เครื่องมือเนี่ยที่มีขีดจํากัดสามารถประมวลผลได้น้อยนะครับตัวข้อมูลเนี่ยมันก็จะถูกจํากัดด้วยสปีดหรือความเร็วของการประมวลผลนี่แหละนะครับ และในกรณีที่ตรงกันข้ามนะครับก็คือเครื่องมือเนี่ยดีเลิศเลยนะครับแต่ถ้าหาเครือข่ายขาดเสถียรภาพเครือข่ายความเร็วต่ำไม่มีความต่อเนื่องในการส่งข้อมูลนะครับก็จะทำให้ข้อมูลเนี่ยมีการขาดตอนขาดช่วงนะครับรับส่งไม่ได้ก็จะทำให้ข้อมูลเนี่ยมีการถ่ายทอดแบบไม่โฟล์นะครับข้อมูลตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะหายไปนะครับอย่างเช่นเวลาเรา กำลังซูมอยู่แล้วว่าเน็ตหลุดเน็ตตัดอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้เราเนี่ยพลาดข้อมูลจากตรงนั้นไปนะครับทีนี้ในโลโก้เหล่านี้นะครับพวกเราเนี่ยก็น่าจะได้ใช้งานกันค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงโควิดระบาดในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับลองมาดูซิว่าเรารู้จักอันไหนบ้างนะครับ ทีนี้เครื่องมือเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับในแง่ของการที่เราสามารถทำงานจากที่บ้านนะครับหรือว่าทำงานจากทุกที่นะครับการ work from home การ work from everywhere เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยในเรื่องเรื่องประชาคมโลกเนี่ยพูดถึงกันมากนะครับพูดถึงกันเยอะมากก่อนที่จะมีโควิดซะอีกนะครับแต่ว่า การทํางานจากที่บ้านที่เขานึกถึงว่าอยากทํางานจากที่บ้านจังเลยเสาเหตุก็คือว่าบางคนนะครับบ้านอยู่ไกลที่ทํางานบางคนที่ทํางานอยู่ใจกลางเมืองการที่จะเดินทางไปที่ทํางานมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับบ้านเราเนี่ยเราอยู่ต่างจังหวัดนะครัอุปสรรคของเราน่าจะเป็นความไกลนะครับแต่ถ้าเป็นคนในเมืองขนาดใหญ่นะครับอุปสรรคก็คือรถติดนะครับอากาศร้อนนะครับคนก็ อยากจะนั่งรถแอร์เย็นๆทุกคนก็เอารถมาติดเครื่องเล่นบนถนนนะครับกว่าจะขยับได้แต่ละเมตรแต่ละกิโลเมตรนะครับในช่วงเวลาเลิกงานในช่วงเวลาที่ต้องไปส่งลูกไปรับลูกไปโรงเรียนนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมหลายๆคนนะครับถึงอยากจะทํางานจากที่บ้านนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยในเวลา24ชั่วโมงของ1วันเขาอาจจะต้องอยู่บนท้องถนนนาน 2อถึงสชั่วโมงก็มีนะครับสำหรับคนในกรุงเทพนะครับถ้าหากเราลดใช้พลังงานจากการเดินทางได้นะครับนอกจากประหยัดพลังงานแล้วนะครับก็ยังประหยัดเลี้ยวแรงประหยัดจิตใจด้วยนะครับเทคโนโลยีด้านถัดมานะครับก็คือเทคโนโลยีด้านการศึกษานะครับคำว่าเทคโนโลยีด้านการศึกษาเนี่ยก็หมายถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อวิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาดําเนินการประเมินผลนะครับแล้วก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้นะครับให้มันดีขึ้นนะครับหรือเอามาเพื่อพัฒนาระบบการสอนนะครับวัตถุประสงค์โดยรวมเนี่ยก็คือให้กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีด้านการศึกษาเนี่ยมีไว้ก็เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้มากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าหากเรา เอาข้อมูลทั้งหมดที่มีบนโลกใบนี้นะครับมาปรับให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมตามสมรรถนะการเรียนรู้นะครับคือถ้าหากเป็นสมัยก่อนเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะผูกไปกับอายุว่าเฮ้ยเด็กปหนึ่งต้องเรียนเรื่องนี้นะเด็กปอสองต้องเรียนเรื่องนี้นะแต่จริงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหาก เราเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับเปลี่ยนเออคุณก็เรียนรู้เท่าที่คุณเรียนรู้ได้นะครับบางคนอาจจะเดินช้าบางคนอาจจะเดินเร็วบางคนอาจจะอยากวิ่งบางคนอาจจะอยากจะกลิ้งไปช้าๆอะไรอย่างนี้นะครับจะดีไหมถ้าหากได้เรียนตามความสามารถนะครับคนเก่งก็เรียนเร็วไปเลยนะครับคนไม่เก่งก็อาจจะเรียนช้าหน่อยนะครับหรือว่าไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับอันนี้ก็คือเป็น ยังไงดีล่ะก็ถือว่าเป็นโลกของการศึกษาในอุดมคติแล้วกันนะครับแต่ถ,ถ้าทุกคนเรียนแบบนั้นได้นะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเรียนรู้มากขึ้นนะครับที่เรามาว่ากันถึงเทคโนโลยีการศึกษาที่น่าสนใจ5อย่างกันนะครับที่อาจารย์ยกมา5อย่างนะครับก็จะมีเรื่องของการเรียนแบบไฮบริดนะครับก็คือการเรียนแบบผสมผสานนะครับก็จะเป็นการใช้สื่อผสมผสาน ในการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนนะครับตัวนี้จะช่วยกระตุ้นให้การเรียนรู้เนี่ยมากขึ้นนะครับการเรียนรู้จากเกมนะครับหรือว่าเกมอิฟิเคชันนะครับอันนี้เนี่ยก็คือการเอาเทคโนโลยีการศึกษามาผสมผสานแล้วก็ออกแบบเป็นเกมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้สนุกให้สบายให้กระตุ้นการเรียนรู้นะครับให้เกิดการ c h ร์เลน g ์มากขึ้นนะครับ เราก็จะมีการเรียนรู้แบบไมโครนะครับหรือไมโครเร์ยนิ่งนะครับก็คือเป็นการเรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับจากกิจวัตรประจําวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟนนะครับผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่อยู่ในมือของเรานะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีการพิมพ์3มมิตินะครับหรือ 3D printing นะครับตรงนี้เนี่ย 3D printing เนี่ยก็สามารถนำมาใช้ด้านการศึกษาได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบจำลองนะครับการสร้างโมเดลต่างๆเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนะครับ การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลนะครับหรือว่าดิจิทัลตอรี่เทลลิงนะครับก็คือเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาสร้างแล้วก็เล่าเรื่องราวนะครับประกอบการเรียนรู้นะครับกระตุ้นการเรียนรู้นะครับเอามาใช้ยกตัวอย่างทํากรณีศึกษานะครับรวมถึงผู้เรียนเนี่ยอาจจะเป็นคนสร้างสื่อสร้างเรื่องราวตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องราวนะครับแลกเปลี่ยนทัศนคติกันในชั้นเรียนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละอันกันนะครับสำหรับการเรียนแบบไฮบริดนะครับหรือว่าไฮบริดเลิร์นิ่งเนี่ยก็คือเป็นการเอาความรู้เนี่ยมาผสมผสานกันใหม่นะครับแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมเนี่ยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถตอบโต้ได้นะครับสามารถให้ผู้เรียนเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นได้นะครับซึ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่จํากัดเฉพาะการเรียนในห้องนะครับอาจจะรวมถึงแหล่งความรู้อื่นๆนอกห้องเรียน ด้วยก็ได้นะครับอาจจ,อาจจะใช้ผ่านแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่นการนำพกบทความนะครับการใช้หนังสือการใช้สื่อผ่านระบบ e-learning นะครับการฟังพอดแคสต์นะครับการดูวิดีโอการทำแบบทดสอบนะครับ การเรียนรู้จากเกมนะครับหรือว่าเกมฟิเคชันนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการเอาเทคโนโลยีการออกแบบเกมเนี่ยมาดึงดูดความสนใจของผู้เรียนนะครับการที่เราใช้เกมเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเกิดความคิดวิเคราะห์แล้วก็สามารถช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเพิ่มพูนทักษะการประเมินสถานการณ์ได้นะครับ นอกจากการสร้างความบันเทิงแล้วนะครับการทําบทเรียนให้เป็นเกมเนี่ยยังสามารถใส่ความเครียดความกดดันเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับผู้เรียนเนี่ยก็อาจจะขาดแรงจูงใจนะครับในการที่จะพยายามแก้ไขแก้จดปัญหาแบบเดิมๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสัญชตาตญาณของมนุษย์เนี่ยก็คือเป็น ส่วนมากในี่มนุษย์ก็จะชอบแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําให้บทเรียนเป็นเกมเนี่ยก็เลยเป็นตัวเลือกที่ดีอีกอันหนึ่งนะครับการเรียนรู้แบบไมโครนะครับหรือว่าไมโครเลิร์นิ่งนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยทำกันเยอะนะครับแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าพวกเรารู้ตัวหรือเปล่าว่าการที่เราใช้ชีวิตประจําวันบางอย่างเนี่ยเรากําลังเรียนรู้อยู่นะครับ อย่างเช่นการที่เราดูคลิปเก็ดความรู้ต่างๆนะครับใน YouTube ใน TikTok พวกนี้นะครับหรือการฟังพวกบทความดีๆนะครับผ่าน Spotify ผ่าน y o u t u b e นะครับพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่เพิ่มพูนมากขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ควรจะเลือกแหล่งความรู้ที่ดีนะครับแล้วก็ที่มีคุณภาพนะครับ อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างนะครับแหล่งความรู้แหล่งหนึ่งนะครับที่อาจารย์คิดว่ามันเหมาะกับาการใช้ชีวิตของพวกเรานะครับนั่นก็คือการฟังพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์เนี่ยก็คือเป็นสื่อชนิดหนึ่งนะครับที่เน้นการสื่อสารด้วยเสียงนะครับเราสามารถใช้ตาทำอย่างอื่นนะครับแล้วก็เอาหูเนี่ยฟังพอดแคสต์ได้นะครับอย่างเช่น เวลาที่เราแปลงฟันนะครับอาบน้ําทํากิจวัตรตอนเช้าๆออกกําลังกายแล้วหูเราว่างๆนะครับลดน้าพวนดินดํานารับจ้างทําสวนอะไรพวกนี้นะครับอ่าเราใช้แรงกายนะครับแล้วสมองเราก็ว่างหูเราก็ว่างเราก็สามารถฟังพอดแคสต์ได้นะครับพอดแคสต์แรกนะครับก็คือรายการคํานี้ดีนะครับรายการนี้เนี่ยก็เป็นรายการเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับ แต่เขาจะไม่ได้เน้นแกรมม่านะครับเขาจะเน้นพวกการเอาบทความดีๆนะครับมาพูดให้ฟังนะครับมีพวกคำคมข้อคิดดีๆนะครับแล้วก็แทรกประโยคตัวอย่างเข้าไปนะครับแน่นอนว่าพอเราฟังบ่อยๆนะครับภาษาอังกฤษเราแกรมมาเราก็จะดีขึ้นด้วยนะครับคนที่เป็นพวกสายอิงนะครับคนที่เรียนภาษาอังกฤษนะครับคนที่ต้องการที่จะ พัฒนาตัวเองด้านภาษาอังกฤษนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับช n e l นี้เราไปเสิร์ชใน YouTube ก็ได้นะครับ Podcast เนี่ยฟังได้ทั้ง YouTube Spotify นะครับจูกนะครับแล้วก็แอป o d b e a n นะครับ Apple Podcast นะครับมีหมดเลยนะครับลอง Search ชื่อช่องนี้นะครับคำนี้ดีแล้วก็รายการถัดมานะครับก็คือ 8-Minute History นะครับหรือประวัติศาสตร์8นาทีนะครับ รายการนี้เนี่ยก็เป็นรายการพอดแคสต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนะครับเขาก็จะไปรวบรวมนะครับประวัติศาสตร์นะครับจากหลายๆแหล่งนะครับแล้วก็มากลั่นกรองสรุปนะครับแล้วก็เอามาถ่ายทอดในแบบที่สนุกสนานนะครับฟังสบายฟังง่ายไม่ยาวเกินไปนะครับใช้เวลาแค่8นาทีนะครับเป็นเวลาที่พวกเราสามารถจดจ่อได้เต็มที่นะครับคนที่เป็นสายประวัติศาสตร์สายสังคมนะครับต้องลองดูนะครับช่องนี้ แล้วก็ช่องถัดมานะครับก็คือ Mission to the Moon Podcast นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพอดแคสต์สำหรับคนที่ชอบพัฒนาตัวเองนะครับใช้เวลาว่างในการทบทวนในการปรับปรุงตัวเองนะครับแล้วนอกจากนั้นเขาก็จะมีเก็ตพวกเก็ตความรู้ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจทางสังคมเนี่ยเล็กๆน้อยมาพูดให้ฟังบ่อยๆนะครับอันถัดมานะครับก็คือ d n t a l Case Podcast นะครับอันนี้เนี่ย ก็เป็นพอดแคสต์แนวประวัติศาสตร์ลึกลับนะครับเป็นพวกเกี่ยวกับคดีที่ยังปิดไม่ได้นะครับพวกปริศนาที่ยังรอคําตอบนะครับพวกเรื่องสัตว์ประหลาดนะครับคดีฆาตกรรมนะครับเรื่องลี้ลับนะครับเอเลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ไว้ฟังสบายๆแล้วก็ได้เกร็ดความรู้นะครับทีนี้พวกเรานะครับเคยฟังพอดแคสต์กันไหมนะครับเคยรู้จักพอดแคสต์มาก่อนหรือเปล่า หรือว่าเราชอบดูพวก YouTube c h anel วิดีโอต่างๆที่ให้ความรู้ให้เกิดความรู้อันไหนบ้างนะครับลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าใครมีอะไรดีก็เอามาแนะนำกันนะครับเทคโนโลยีถัดมานะครับก็คือการพิมพ์3มมิตินะครับหรือว่า 3D printing นะครับ เทคโนโลยีถัดมานะครับก็คือเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติหรือ 3D Printing นะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการพิมพ์ให้ได้วัตถุจริงๆจากสื่อดิจิทัลนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นโมเดล3มิตินะครับที่อยู่ในจอที่เราไม่สามารถจับต้องได้นะครับเขาก็จะปริน์ออกมาให้กลายเป็นวัตถุที่เราสามารถจับต้องได้จริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ในการผลิตพวกชิ้นงานต้นแบบนะครับเพื่อที่จะทำเป็น สื่อการสอนนะครับหรือว่าในวิชาเรียนเนี่ยอาจารย์อาจจะให้นักเรียนเนี่ยออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ปริ้นออกมานะครับก็จะทําให้อาวัตถุที่ออกแบบมานั้นเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหน้าจอนะครับสามารถออกมาจับต้องจริงๆได้นอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถใช้ในการาวิชาศึกษาเกี่ยวกับพวกประวัติศาสตร์นะครับอย่างเช่นเรา อาจจะเรียนเกี่ยวกับทับหลังนาลายนะครับแล้วเอ๊ทับหลังนาลายเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยที่มีแค่ภาพนะครับให้ดูในหนังสือนะครับเราก็อาจจะใช้เทคนิค 3D Printing เนี่ยพิมพ์ออกมาเลยนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนอกจากนั้นก็สามารถใช้เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับเช่นพิมพ์อวัยวะนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราศึกษาเกี่ยวกับหัวใจอย่างนี้นะครับเราก็ไม่จําเป็นต้อง ไปผ่าหัวใจหมูนะครับเราก็ปริ้นหัวใจปริ้นเส้นเลือดออกมาเลยนะครับหรือด้านการแพทย์นะครับ<ฮ>ก็สามารถ<ม>ปริ้นพวกระบบอวยัยวะนะครับปริ้นพวกโมเลกุลสารต่างๆนะครับแบบจําลองของสารสื่อประสาทอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถปริ้นอ,ออกมาได้เลยนะครับหรือด้านงานด้านวิศวกรรมนะครับเรียนเกี่ยวกับวิศวกรรมนะครับอย่างเช่นปริ้นแบบจําลองของสะพานที่นักเรียนออกแบบที่นักศึกษาออกแบบมาอะไรประมาณนี้นะครับ สรุปนะครับ 3D Printing เนี่ยนับว่าเป็นสะพานเชื่อมนะครับเชื่อมตัวผู้เรียนกับสื่อดิจิทัลนะครับซึ่งปกติดิจิทัลเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าจอนะครับแต่ 3D Printing เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถจับต้องของพวกนี้ได้จริงๆนะครับไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องไม่ใช่แค่มองเห็นอย่างเดียวนะครับแต่สามารถจับต้องตัววัตถุได้เลยนะครับ การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลนะครับซึ่งการเล่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะคุ้นมานานนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็อาจจะคุ้นกับการเล่านิทานนะครับการฟังพวกนิยายประลัมปรลานะครับฟังเรื่องประวัติศาสตร์พวกนี้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับมันก็มีการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้เพื่อที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจสําหรับเราเนี่ยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการทําภาพยนตร์นะครับ การทำพวกคลิปวิดีโอนะครับที่อาจจะใช้ตัวคนเนี่ยแสดงนะครับหรือว่าการทำเป็นแอนิเมชันนะครับการใช้ภาพถ่ายการใช้ดนตรีนะครับซึ่งสื่อเหล่านี้นะครับก็สามารถนำมาประกอบเป็นการเล่าเรื่องราวนะครับสามารถนำมาประยุกนะครับให้เข้ากับบทเรียนได้อย่างหลากหลายนะครับทำให้เราเนี่ยมีความเพลิดเพลินนะครับมีความสนุกสนานที่จะเรียนรู้นะครับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านถัดมานะครับก็คือด้านการแพทย์นะครับซึ่งเทคโนโลยีด้านการแพทย์เนี่ยไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียวนะครับแต่จริงเนี่ยมันรวมตั้งแต่การใช้เพื่อดูแลนะครับสร้างแล้วก็ซ่อมสุขภาพนะครับซึ่งสุขภาพที่ดีเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับตัวอย่างนะครับของเทคโนโลยีด้านการแพทย์ในชีวิตประจําวันนะครับก็ได้แก่การ ใช้พวกอุปกรณ์สมาร์ทเดเวิร์นะครับอุปกรณ์พวก v วรอเบิล d ดไวิ e นะครับที่สามารถติดตามสุขภาวะติดตามค่าต่างๆของสุขภาพเราได้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าหากเราสวมใส่เป็นประจำนะครับเราก็จะทำะเราก็จะทราบนะครับว่าสุขภาพของเราเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังสามารถใช้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวของเราได้นะครับอย่างเช่นการซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่า ปู่ย่าตายายใส่นะครับแล้วเราก็ดูซิว่าสถิติสุขภาพของท่านเนี่ยยังโอเคไหมนะครับการเต้นของหัวใจเป็นยังไงนะครับมากไปน้อยไปนะครับการนอนหลับนอนหลับดีไหมนะครับนอนหลับแบบหลับลึกดีหรือเปล่านะครับคุณภาพการนอนเป็นแบบไหนท่านออกกําลังกายเยอะไหมการเดินต่อวันเนี่ยน้อยไปหรือเปล่าหรือมากไปไหมนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้สําหรับดูแลนะครับ แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าหากร่างกายมีปัญหานะครับเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่าเทเลเมดิซีนนะครับหรือว่าระบบการแพทย์ทางไกลนะครับซึ่งการาใช้ระบบพบแพทย์ทางไกลนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถพบแพทย์ได้พูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลนะครับทีนี้การไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเนี่ยมันดียังไงนะครับ ข้อดีข้อแรกเลยก็คือไม่ต้องเหนื่อยจากการเดินทางนะครับผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่เดินทางไกลๆเนี่ยหรือแม้แต่ว่าเดินทางใกล้แต่ใช้เวลานานเนี่ยมันก็เหนื่อยนะครับแล้วไหนจะต้องไปรอคิวที่โรงพยาบาลอีกนะครับแล้วก็ระหว่างรอเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคจากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ที่น่ากลัวอย่างยิ่งนะครับก็คือโรงพยาบาลเนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดของเชื้อดื้อยาอย่างดีเลยนะครับ ทีนี้บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอา๊ะลราเราไม่ได้ไปเจอหมอจริงๆเนี่ยแล้วหมอจะตรวจสุขภาพให้เราได้ยังไงอ่าเพราะว่าถ้าหากเราไปที่โรงพยาบาลก็จะมีการวัดความดันวัดน้ําหนักวัดนี่นู่นนั่นใช่ไหมครับก็ย้อนกลับไปที่อ่าที่พูดถึงก่อนหน้านี้นะครับก็คือพวก Smart Device เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆนะครับปัจจุบันเนี่ยแค่ตาช่างตัวเดียวนะครับ มันก็สามารถวัดอะไรได้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นไขมันมวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อนะครับวัดการขาดน้ําของร่างกายนะครับนาฬิกาบางเรือนเนี่ยก็วัดหัวใจได้นะครับวัดอัตราการนอนได้นะครับแล้วก็จะมะีพวกเครื่องวัดความดันแบบอันเล็กๆนะครับซึ่งถ้าหากของพวกนี้เนี่ยมันถูกเชื่อมต่อเข้าแพลตฟอร์มนะครับเข้าแอปพลิเคชันคุณหมอเนี่ยก็สามารถ ดูพวอค่าต่างๆสถิติต่างๆจากอุปกรณ์อันนี้ได้นะครับซึ่งถ้าหากข้อมูลอันนี้ถูกบันทึกไว้อย่างต่อเนื่องนะครับมีการเก็บอย่างต่อเนื่องมันดีกว่าการที่เราจะไปวัดความดันแค่ครั้งเดียวต่อหน้าคุณหมอซะอีกนะครับและที่น่าทึ่งกว่านั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยมีแม้กระทั่งฝาชักโครกนะครับที่สามารถวัดค่าของสุขภาพได้นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับจากอุปกรณ์ตัว v a r a b l e device ที่อาจารย์เองใช้อยู่นะครับนั่นก็คือเป็นนาฬิกาวิ่งนะครับรุ่นค่อนข้างโบราณแล้วนะครับของ Garmin นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลในแอปพลิเคชัน Garmin Connect นะครับถ้าหากเราใส่เป็นประจำนะครับเขาก็จะวัดทั้งอัตราการเต้นของหัวใจนะครับอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักเฉลี่ยนะครับจำนวน9ต่อวันนะครับแล้วเขาก็จะมีสถิติย้อนหลังสามารถดูได้ ตั้งแต่สถิติภายในวันสถิติ7วันนะครับสถิติ1เดือนหรือสถิติย้อนหลังไป1ปีนะครับซึ่งข้อมูลตรเนี้ถ้าหากเราเอาไปวิเคราะห์นะครับเราก็จะรู้ว่า,าพฤติกรรมของเราโอเคไหมสุขภาพของเรายังโอเคอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างถ้าหากวันไหนช่วงไหนเราพักผ่อนน้อยนะครับอัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยขณะพักเนี่ยมันก็จะสูงกว่าปกตินะครับ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการใช้งานด้านการแพทย์อีกเยอะเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาในบทถัดๆไปที่เราจะได้เรียนรู้นะครับการใช้เทคโนโลยีในด้านที่5นะครับก็คือการเพิ่ม productivity นะครับเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลได้หลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับการทํางานของตัวเราเองนะครับการคิด ความคิดสร้างสรรค์การบริหารงานบริหารเวลาอย่างมีคุณภาพนะครับไปจนถึงการเพิ่มผลิตผลขององค์กรนะครับการเพิ่มผลิตผลของภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรก็ได้เช่นกันนะครับเทคโนโลยีอย่างหนึ่งนะครับที่มีบทบาทมากๆเลยนะครับในการเพิ่ม productivity นั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับ AI เนี่ย มาย่อมาจาก artificial intelligence นะครับอันนี้พิมพ์ผิดนะครับต้องเป็น artificial intelligence นะครับหรือว่าระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับคำว่าระบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็คือเครื่องจักรที่เรียนแบบความสามารถมนุษย์ในการทำงานนะครับและความสามารถที่นับว่า Number amazing มากที่สุดของมนุษย์นั่นก็คือความสามารถในการเรียนรู้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ AI เนี่ยแตกต่างจากหุ่นยนต์นะครับ หุ่นยนต์เนี่ยเรียนแบบความสามารถในการทำงานแต่ไม่สามารถเรียนแบบการเรียนรู้ได้นะครับแต่ AI เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่ต่างจากหุ่นยนต์นั่นก็คือการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับ AI เนี่ยจะเรียนรู้จากข้อมูลต่างๆที่เขามีนะครับมีอยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือว่าข้อมูลที่เราไปป้อนให้กับ AI นะครับเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได้การเรียนรู้นี้เรียกว่าเป็นอ่าเรียกว่าระบบแมชชีนเลอร์นิ่งนะครับ ทีนี้การที่ Machine Learning เนี่ยก็จะทำให้ตัวเครื่องจักรหรือตัว AI นั้นเนี่ยมีความฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ย AI เนี่ยก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างเยอะนะครับเยอะจนกระทั่งเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเนี่ยกำลังใช้ AI อยู่นะครับตัวอย่าง AI ในชีวิตประจำวันนะครับก็อย่างเช่นการที่พวกโซเชียลมีเดียเนี่ย สามารถดึงโฆษณาเข้ามาตามความสนใจของเรานะครับจนบางครั้งเนี่ยเราก็สงสัยเฮ้ยมันแอบ,บฟังเราอยู่หรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ติดตามความสนใจของเราเนี่ยจากการเซิร์ชการค้นหานะครับการที่เราไปกดไลค์กดแชร์ข้อมูลบางอย่างนะครับอ,อย่างสมมุติว่าถ้าหากเราชอบอผู้หญิงผมสั้นอย่างเงี้ยเราไปกดไลค์ให้ผู้หญิงผมสั้นบ่อยๆนะครับ หน้าฟีดของเราก็จะเต็มไปได้วยโฆษณาที่ผู้หญิงผมสั้นเป็นปีเซนเตอร์นะครับหรือว่าถ้าเราไปกดไลค์ให้กับภาพของผู้ชายกล้ามโตบ่อยๆอย่างนี้นะครับฟีดของเราก็จะเต็มไปได้วยผู้ชายกล้ามโตนะครับแต่ถ้าเรากดไลค์ให้กับโอบป้าบ่อยๆฟีดของเราก็จะเต็มไปได้วยโอปป้านะครับนั่นก็คือตัวอย่างของการดึงโฆษณาด้วยระบบ AI ของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ถัดมานะครับพวกโปรแกรมแต่งภาพแต่งวิดีโอนะครับอย่างพวกเหมยตู้นะครับหรือว่า การที่ฟิลเตอร์ที่อยู่บน IG ฟิลเตอร์บน Facebook ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์บน TikTok เนี่ยทำไมถึงสามารถดัดวิดีโอนะครับดัดโครงหน้าของเราได้แบบเรียวไทม์นะครับอันนี้เขาก็ใช้การอาใช้ AI ในการประมวลผลนะครับเพราะว่าถ้าหากเป็นแบบสมัยก่อนนะครับการที่เราจะแต่งวิดีโอได้เนี่ยเราจะต้องมาแต่งทีละเฟรมทีละเฟรมนะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยพอภาพเนี่ยมันผ่านกล้องนะครับแล้วก็ผ่านระบบประมวลผลข้างในปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นวิดีโอใหม่เป็นภาพใหม่ให้เห็นแบบทันทีนะครับความดีเลย์เนี่ยต่ําจนเราแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันดีเลย์นะครับซึ่งกว่าที่โปรแกรมเนี่ยมันจะรู้ว่าอันไหนคือหูอันไหนคือตาไหนคือจมูกนะครับตัว AI ที่เขาใช้ทําโปรแกรมเนี่ยมันต้องเรียนรู้จากรูปภาพของหน้าคนเนี่ยไม่รู้กี่ล้านรูปนะครับ ระบบถัดมานะครับที่เราใช้บ่อยนะครับก็คือการสั่งงานด้วยเสียงนะครับการสั่งงานด้วยเสียงการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการของ Google นะครับอย่างเช่นเวลาที่เราพูดโอเค o o o g l e นะครับถ้าใครใช้ Android ก็ลองดูนะครับลองพูดโอเค o o o g l e นะครับหรือว่าถ้าใครใช้ Apple นะครับหรือ iOS เนี่ยก็ลองวัดดีสิลีดูนะครับ ซีรีเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของระบบ AI นะครับซีรีเนี่ยกว่าจะโต้ตอบกับมนุษย์ได้นะครับก็คือต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้มาค่อนข้างนานค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะครับที่เราใช้กันเยอะนะครับก็คือระบบสมาร์ทโฮมนะครับหรือบ้านอัจฉริยะนะครับบ้านอัจฉริยะนี่ก็คือมันก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆในบ้านนะครับที่สามารถโต้ตอบกับเรานะครับ อ่าแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวตอบอย่างเดียวนะครับเขาจะเชื่อมต่อกับระบบประมวลผลนะครับซึ่งไอ้ตัวระบบประมวลผลเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่เหมือนกับคนดูแลบ้านหนึ่งคนนะครับไม่ใช่แค่เราสั่งเฮ้ยเปิดไฟปิดไฟอะไรอย่างนี้นะนะครับแต่เขาจะเรียนรู้นะครับว่าเราเนี่ยจะมาบ้านกี่โมงนะครับเราเนี่ยอ่าอุณหภูมิข้างนอกประมาณนี้จะควรเปิดแอร์กี่องศาอะไรเงี้ยนะครับตัวบ้านเนี่ยสามารถเลือกให้เราได้นะครับ แล้วก็ระบบต่างๆที่กล่าวมานะครับจะทำงานได้ยากมากนะครับถ้าหากขาดสิ่งนี้นะครับสิ่งที่ว่าก็คือระบบคลาวนะครับหรือพวกคลาวเบสเซอร์วิสนะครับคำว่าคลาวเนี่ยมันก็พูดอ่าถ้าแปลตามตัวนะครับคลาวก็แปลว่าก้อนเมฆนะครับบริการคลาวเนี่ยคือบริการที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลนะครับทำให้เราประมวลผลสั่งงานใช้งานพวกแอปพลิเคชันโปรแกรม แล้วก็สมาร์ทเดเวิ์ต่างๆเนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกแล้วก็ราบรื่นนะครับทีนี้การสั่งงานนะครับเราก็อาจจะสั่งผ่านสมาร์ทโฟนผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแท็บเล็ตผ่านพวกอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆนะครับโดยที่การประมวลผลเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่อุปกรณ์ของเรานะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดที่อุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านนะครับแต่การประมวลผลการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ส่วนกลางนะครับก็คือเกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ส่วนใหญ่เลยนะครับเขาก็เลยเปรียบเสมือนว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เหมือนกับก้อนเมฆนะครับเขาก็เลยเรียกระบบเนี้ยว่าระบบคลาวนะครับปัจจุบันเนี่ยคลาวเนี่ยเป็นศูนย์กลางของบริการแทบจะทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าการใช้คลาวเนี่ยจะทําให้ภาระการประมวลผลเนี่ยอยู่แค่คอมพิวเตอร์กลางแค่ชุดเดียวนะครับ ทําให้เราเนี่ยช่วยประหยัดเรื่องของระบบประมวลผลในโทรศัพท์ในนาฬิกาในสมาร์ทอีเวน์ในแท็บเลต็ตแล้วก็ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับทําให้เราเนี่ยไม่ต้องอัปเกรดพวกอ่าฮาร์ดแวร์บ่อยๆนะครับแล้วก็เวลาที่เขาจะมีการอัปเดตพวกแพชรักษาความปลอดภัยหรือว่าอัปเดตโปรแกรมอันเนี้ยนะครับเขาก็สามารถอัปเดตได้ที่ระบบคลาวเลยนะครับแล้วก็อย่างเช่นพวก อ่าสมาร์ทเดเวิ์นะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นพวกกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้น,นะครับเวลาที่มีอ่าเวลาที่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ๆเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับก็จะต้องเอาคอมพิวเตอร์ของช่างเนี่ยไปต่อเข้ากับกล้องแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านโปรแกรมผ่านโน้ตบุ๊กของช่างนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องอย่างนั้นแล้วนะครับพวกกล้องวงจรปิดที่มันต่อเน็ตได้เนี่ยเราก็โหลดแอป,ปในมือถือมาสําหรับดูภาพดูวิดีโออยู่แล้วนะครับ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเขาก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาแล้วเขาก็จะถามว่ามีเฟิร์มแวร์ใหม่อยากจะอัปเดตไหมนะครับเราก็แค่กดตกลงแล้วก็รอนะครับไม่กี่นาทีแค่นั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระบบคลาวเนี่ยช่วยลดหลายๆอย่างนะครับลดการความยุ่งยากความซับซ้อนในการรักษาบำรุงรักษาระบบด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับระบบคลาวเนี่ยก็ยังมี ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าของบริการเจ้าของโปรแกรมนะครับนั่นก็คือการที่อพอบริการต่างๆมาอยู่บนคลาวแบบนี้ผู้ใช้งานเนี่ยก็จะต้องเสียค่าบริการนะครับซึ่งการเสียค่าบริการตรงนี้ฟังดูเหมือนจะแย่นะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับการที่เราจะซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์เนี่ยจะต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลนะครับแต่พอมีระบบคลาวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ เขาก็สามารถเก็บค่าบริการที่ราคาถูกลงได้นะครับหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะเก็บตามอัตราการใช้งานนะครับหรือบางทีก็อาจจะเก็บเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นระบบ Subscription นะครับหรือว่าเป็นระบบการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับโปรแกรมแต่งรูปอย่างพวก Photoshop อย่างเงี้ยนะครับถ้า Photoshop เนี่ยคนที่ซื้อแบบถูกลิขสิทธิ์เนี่ยรายเส้นสำหรับหนึ่งเครื่องเนี่ยก็คือหลายหมื่นบาทนะครับ คราวนี้พอมันราคาแพงนะครับมันก็จะมีมนุษย์หัวใสนะครับที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็คือเอาเปรียบคนอื่นนะครับก็จะทําการแคล็กนะครับแล้วจากนั้นก็จะกลายเป็นซอฟต์แวร์เถื่อนแล้วก็เอาไปไลฟ์แผ่นขายนะครับทีนี้คนที่ซื้อแผ่นมาลงนะครับแผ่นละ99บาทแผ่นละร้อบาทก็เข้าใจว่าเนี่ยฉันซื้อโปรแกรมมาแล้วแต่จริงไม่ใช่นะครับอันนั้นคือโปรแกรมเถื่อน แล้วปกติตัวแคร็กเนี่ยเขาก็มักจะแฝงไวรัสมาด้วยนะครับก็ทําให้เกิดอันตรายทางข้อมูลไปอีกนะครับแต่เมื่อไหร่เทือทีนี้นะครับพอเขาเปลี่ยนมาเป็นระบบคลาวนะครับผู้ใช้งานเนี่ยกับผู้ผลิตเนี่ยเจอกันโดยตรงเลยนะครับอ่าก็จะต้องจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายเงินในอัตราที่ถูกลงนะครับอย่างเช่นจ่ายค่าสมาชิกเดือนละ300บาทอย่างเงี้ยก็สามารถใช้โปรแกรมได้ แล้วเดือนไหนที่ไม่ใช้ก็แค่ยกเลิกการสมัครนะครับแล้วก็การทํางานของโปรแกรมผ่านระบบคลาว d ตัวนี้ก็จะทําให้การแฮกการแคลกเนี่ยทำได้ยากกว่าเดิมนะครับก็วินวินกันทั้งคู่นะครับระบบคลาว d ที่เราใช้บ่อยนะครับในระหว่างการเรียนแล้วก็การทำงานของเราเนี่ยก็จะมีพวกนี้นะครับพวกที่อาจารย์เอาไอคอนมาให้ดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวก Microsoft Office นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย เขาก็จะให้บริการในชื่อใหม่ก็คือเป็น Office 365นะครับคำว่า3 6มเนี่ยก็คือคุณจ่ายเงินครั้งหนึ่งคุณใช้งานได้365วันนะครับหรืออาจจะจ่ายแบบเบิ้ลก็ได้นะครับอย่างเช่นแพ็กเกจ2ปีแพ็กเกจ5ปีนะครับซึ่งยิ่งจ่ายเยอะยิ่งจ่ายแบบซื้อไปเยอะๆอย่างเงี้ยซื้อเยอะๆปีนะครับค่าบริการต่อปีก็จะถูกลงนะครับหรือบางคนอาจจะอ่ะฉันจะใช้มันตลอดไปแหละฉันก็ซื้อแบบ Lifetime p a ็กเกจนะครับก็คือซื้อแบบแพ็กตลอดชีวิตอย่างเงี้ยครับมันก็จะถูกลงแล้วทีนี้พอมีคนมาจ่ายเงินให้เขาเยอะคนมากขึ้นเขาก็ไม่จําเป็นต้องขายซอฟต์แวร์ในราคาที่แพงเท่ากับสมัยที่ยังไม่มีคลาวนะครับแล้วนอกจากอาของ Microsoft แล้วนะครับก็จะมี Google นะครับกูเกิลสูตรหรือ Google s ิลนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นชุดบริการจาก Google นะครับซึ่งประกอบด้วยบริการต่างๆเยอะมากนะครับ อ่าว้วก็จะมีพวกซ o มนะครับอันนี้เราก็น่าจะใช้บ่อยนะครับในช่วงเรียนออนไลน์มี g o o g l e m e e t นะครับแล้วก็จะมีอ่าพวกการสั่งงานด้วยเสียงของ Smart h o m e นะครับตัวนี้เราอาจจะยังไม่เคยใช้นะครับแต่ในอน,นาคตถ้าพวกเรามีบ้านพวกเราอาจจะมีก็ได้นะครับ,ก,นนรบกิจกรรมนะครับก็ให้ทุกคนนะครับ ศึกษาแล้วก็อภิษษารายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็คลาวที่พวกเราเนี่ยเคยใช้งานนะครับลองแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเคยใช้อะไรมาบ้างแล้วก็บริการที่เราใช้เนี่ยมันมีข้อดียังไงนะครับแล้วมีข้อจำกัดในการใช้งานยังไงบ้างลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับก่อนหน้านี้เราเรียนภาคทฤษฎีไปแล้วนะครับ ถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ชีวิตในการเรียนของเราเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในพาทที่2นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับ ในส่วนนี้นะครับอาจารย์ก็จะเอา,อาบริการของ Google นะครับมาให้เราเรียนรู้นะครับไอคอนพวกนี้เราเคยเห็นอะไรบ้างนะครับเคยเห็นอะไรกันบ้างอ,อันนี้อันแรกเลยนะครับ Gmail เนี่ยน่าจะเคยรู้จักกันนะครับเพราะว่า Google เนี่ยบริการแรกๆเลยนะครับถัดจาก Search Engine เนี่ยอีกอันนึงที่คนรู้จัก Google เลยก็คือ Gmail นะครับสมัยก่อนเนี่ยบริการอีเมลเนี่ยก็ ก็ใหม่แล้วนะครับอีเมลฟรีเนี่ยเขาก็จะให้พื้นที่มา5เมกบ้างนะครับเ,เดี๋ยวนี้เก็บรูปรูปเดียวอาจจะไม่พอนะหเมก1 0เมก100เมกอะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งมี Google นะครับที่ให้พื้นที่ฟรีในระดับจิกไบต์เป็นเจ้าแรกนะครับนั่นก็เลยทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยหลั่งไหลมาที่ Google เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก o o ก l e เนี่ยก็ให้พื้นที่ฟรีสำหรับ คนที่สมัครใช้งานแบบฟรีเนี่ยถึง 15GB เลยนะครับถัดมานะครับหลังจากที่มี Gmail แล้วนะครับอีกบริการหนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือตัว Google Drive นะครับ Google Drive ก็เอาไว้เก็บพวกไฟล์ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วต่อมาเขาก็สร้างบริการสำหรับเก็บเฉพาะรูปภาพขึ้นมานั่นก็คือ Google Photo นะครับ Google p h o t o เนี่ยเป็นบริการเก็บภาพแบบฟรีนะครับแล้วก็ถ้าหากเราอัพโหลดภาพแบบความละเอียดสูงแต่ไม่ใช่สูงมากนะครับความละเอียดระดับมาตรฐานแล้วค่อนข้างไปทางสูงเนี่ย Google เขาจะไม่คิดพื้นที่ในการเก็บภาพนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บภาพได้แบบอลิมิตนะครับแล้วถามว่าภาพพวกนี้ Google ให้เราเก็บไปฟรีๆเนี่ย Google ได้อะไรจากเรานะครับตอนที่เรา จะเข้าใช้งานเนี่ยเขาจะมีการถามไว้แล้วนะครับว่าเรายินดีจะให้ Google เนี่ยใช้ภาพเหล่านี้ในการเรียนรู้ของระบบ AI เขาไหมนะครับซึ่ง Google เนี่ยก็เอาภาพพวกนี้แหละไปทำา m c h i n n l l e r r n n n g ให้ AI ของเขาในการเรียนรู้นะครับบริการถัดมานะครับที่ใช้กันบ่อยนะครับเป็นบริการคลาสสิกเลยก็คือปฏิทิน Google นะครับหรือว่า Google Calendar นะครับตัวนี้เนี่ยก็ไว้จัดการตา,ารางงานต่างๆในชีวิตของเรานะครับแล้วก็ตัวถัดมาก็คือ g o o g l e Map นะครับ ยอดนักนําทางนะครับสมัยก่อนเนี่ยกูเกิลแมปเนี่ยจะขึ้นชื่อมากเลยนะครับในการพาหลงนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าในสมัยที่มันมีการใช้งานแรกๆเนี่ยข้อมูลยังน้อยอยู่นะครับทําให้พิกัดต่างๆไม่ตรงมั่งนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถจําแนกถนนได้ดีมากนักน,นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเอาหลายๆกระบวน่าเนี่ยมาให้ผู้ใช้งานเนี่ย ช่วยในการพัฒนา Google Map มากขึ้นนะครับดึงดูดให้คนใช้งานมากขึ้นดึงดูดให้คนเนี่ยแข่งขันกันเพื่อที่จะปักหมุดใน Google Map มากขึ้นนะครับอย่างเช่นการทำ Google Map ให้เหมือนเกมนะครับปัจจุบันเนี่ยมันจะมะีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นที่ใช้บริการ Google Map บ่อยๆแล้วก็ชอบอัปโหลดรูปชอบเช็คอินใน Google Map นะครับ คนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับเหรียญตาจาก Google นะครับแล้วก็กลายเป็นโลเคอลไกด์นะครับหรือว่าไกด์ท้องถิ่นนะครับแล้วเขาก็มีการแบ่งเลเวลกันด้วยนะครับทีนี้พอมีการแบ่งเลเวลเนี่ยมันก็เกิดการแข่งขันนะครับมันก็เหมือนกับเกมละทีนี้นะครับอย่างตัวอาจารย์เองตอนนี้ก็เป็นโลเคอลไกด์ระดับ7นะครับใครที่เป็นโลเคอลไกด์นะครับหรือว่าเป็นพวกนักปักหมุดไนลองมาขิงกันหน่อยนะครับ แล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นสายสำนักงานนะครับจาก Google นะครับบริการพวกนี้นะครับก็จะมี Google Doc นะครับเอาไว้พิมพ์งาน Google s l i d e ไว้สร้าง p r e s n t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  o o n o o o l l s s h e t t นะครับเอาไว้ใช้คำนวณต่างๆคล้ายๆกับ Excel นะครับเราเรียกว่าเป็นพวกกลุ่ม Space s s h e t t นะครับแล้วก็จะมี Google Translate นะครับอันนี้ก็เอาไว้ใช้แปลภาษานะครับ ก็ด้านการเรียนรู้นะครับการสร้างไอเดียต่างๆนะครับก็จะมี Google Classroom นะครับ Google Meet เอาไว้ประชุมนะครับ Google Jamboard เป็นเหมือนกับกระดานออนไลน์นะครับเป็นเหมือนกับไว้บ e b o ออนไลน์สามารถให้พวกเราเนี่ยไปวาดแผนผังติดโพสต์ post, อิดแปะรูปสร้างเส้นโยงต่างๆสร้างไม้แผนร่วมกันได้นะครับแล้วก็มี Google Lens นะครับ Google Lens เนี่ยก็เอาไว้ใช้กล้องของเราเนี่ยในการถ่ายรูปในการค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นภาคปฏิบัตินะครับก็จะมีวิดีโอให้พวกเรานะครับได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือนะครับก็จะมีวิดีโออันแรกนะครับก็คือการใช้ Google Application วิดีโอที่2นะครับเป็นการใช้ Google Form นะครับสำหรับสร้างแบบสอบถามวิดีโอที่3นะครับเป็นการใช้ Google Form เพื่อที่จะสร้างแบบทดสอบออนไลน์นะครับ วิดีโอที่4นะครับการใช้แคนวาเพื่อที่จะสร้างอินโฟกราฟิกสร้างงานพรีเซนเ t ชันนะครับสร้างโปสเตอร์สร้าง oster, รีส u m ม่สำหรับสมัครงานนะครับแล้วก็มีการอัดวิดีโอ r e s e n t a t i o n ด้วยแ a n วานะครับแล้วก็วิดีโอสุดท้ายนะครับก็คือ,อเป็นการสร้างเป็นการอัพโหลดวิดีโอนะครับขึ้นบน y t u t u นะครับตรงนี้สามารถถ้าหากใครดูจัด ระดาษนะครับหรือว่าดูผ่านจอนะครับไม่สามารถคลิกลิงก์ได้ก็สามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับแต่ส่วนคนที่เรียนผ่าน Google Classroom นะครับอาจารย์ก็ได้แปะลิงก์วิดีโอไว้ในตัว Google Classroom ให้พวกเราแล้วนะครับแล้วก็จะมีวิดีโอที่6นะครับเป็นอีกอันนึงนะครับที่เมื่อกี้นี้ไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือ การใช้โปรแกรม powerpoint นะครับอัดสื่อการสอนนะครับอัดหน้าจอแบบเห็นหน้านะครับอันนี้เนี่ยสายคุณครูเนี่ยต้องได้ใช้แน่นอนนะครับในอนาคตนะครับแก็สำหรับตัววิดีโอนะครับที่ให้เรียนรู้ด้วยตัวเองก็มีอยู่6วิดีโอนะครับทีนี้หลังจากที่ศึกษาด้วยตัวเองเสร็จแล้วนะครับก็จะให้พวกเรานะครับแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ5คนนะครับจากนั้นนะครับก็ช่วยกัน คิดนะครับในห้องเรียนกําหนดหัวข้อหรือประเด็นที่เราต้องการสำรวจความสนใจนะครับหรือว่าสํารวจความคิดเห็นสำรวจทัศนคตินะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราสร้างแบบสอบถามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลโดยใช้ Google Form หเนีเป็นตัวเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ลองให้อาจารย์ที่ปรึกษานะครับอาจารย์ประจําชั้นเนี่ยช่วย ช่วยดูนะครับว่าชุดคําถามของเราเนี่ยเหมาะสมไหมเราออกแบบ Google Form ได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับจากนั้นก็เอา Google Form ที่เราทําขึ้นมานะครับไปเก็บข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยหรือจากคนจากชุมชนโดยรอบนะครับจากนั้นก็เอาข้อมูลที่ได้นะครับมาทําเป็นไฟล์นําเสนอด้วยแคนวานะครับเอาสั้นๆนะครับจำนวนไม่ต้องเกิน5สไลด์นะครับแล้วก็อัดวิดีโอนําเสนอมาส่งอาจารย์นะครับซึ่งงานตัวนี้นะครับ มีค่าคะแนนก็คือ10นะครับที่ชิ้นงานที่ต้องส่งนะครับก็จะมีตัวแบบสอบถามนะครับที่เป็น Google Form แล้วก็ให้แชร์ลิงก์ g o o l l s s h e t t นะครับที่เป็นข้อมูลดิบจากตัว Google Form นะครับแล้วก็ทำแคนวานะครับทำ Presentation ใน c a n วาแล้วก็ดาวน์โหลดมาเป็นสไลด์นะครับจากนั้นนะครับก็อัปโหลด จากแคนวาขึ้น YouTube นะครับแล้วก็ส่งเป็นลิงก์วิดีโอมาให้อาจารย์นะครับอาจจะดูหลายขั้นตอนนะครับแต่งานนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับขอให้ทุกคนทำอย่างเต็มความสามารถนะครับแล้วก็ถ้าหากตรงไหนไม่เข้าใจนะครับพยายามดูในวิดีโอนะครับแล้วถ้าหากไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ใต้วิดีโอได้ได้เลยนะครับส่วนคำถามท้ายบทตรงนี้นะครับมีอยู่3คํคำถามนะครับก็ให้พวกเรา ทําส่งอาจารย์นะครับแล้วแต่ท่านอาจารย์ประจําวิชานะครับว่าจะให้ส่งผ่านช่องทางไหนแต่ส่วนของอาจารย์นะครับเดี๋ยวจะทำเป็นควิสนะครับเป็นคําถามใน Google Classroom ให้พวกเราตอบนะครับไงถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับสวัสดีครับ